อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วยคิดช่วยทำนะคะเป็นอีกวันนึงที่เรายังติดตามเรื่องของสุขภาพเราจากเรื่องของภาชนะบรรจุอาหารนะคะอยู่3กลุ่มที่เราพูดกันก็คือเมลามีนโฟมและพลาสติกอันตรายเป็นบ่อเกิดของการเป็นมะเร็งได้มากน้อยขนาดไหนเรายังอยู่กับคุณสุมาลีทั้งพิทยากุลนะคะท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะสวัสดีท่านสุมาลีนะคะแล้วมาคุยกันต่อเมื่อวานคุยค้างกันไว้เรื่องของเมลามีนซึ่งคุณภาพที่เราคิดว่าเป็นเมลามีนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เมลามีนมันคือยูเรียผสมฟอร์มาลดีไฮด์ค่ะซึ่งฟอร์มาลดีไฮด์นี้เมื่ออยู่เมื่อลักษณะเมลามีนที่เรียกว่าอะไรคะเมลามีนปลอมได้ไหมคะค่ะเมลามีนปลอมนะพวกนี้มันจะเบาๆบางๆเป็นแพ็กเกจที่ขายในทั่วไปแล้วก็ใส่ข้าวแกงใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยนะคะทั่วไปพวกนี้เนี่ยพอเจอความร้อนสารฟอร์มาลดีไฮด์จะออกมาถึงหมื่นเท่าถูกไหมคะเกือบหมื่นเท่าซึ่งตามกฎหมายแล้วความปลอดภัยอยู่แค่15เท่าเท่านั้นแต่นี่ออกมาเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าเจอความร้อนใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่แกงจืดใส่แกงไปปุ๊บสารฟอร์มาลดีไฮด์ก็คือสารฟอร์มาลีนออกมากินสะสมเราจะกลายเป็นมะเร็งในท้ายที่สุดค่ะอย่างน้องหญิงนะคะจะดูนะคะว่าตามสมมติว่าโรงอาหารหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเนี่ยพออันนี้นะคะเขาใช้สารเคมีเคลือบให้มันดูเงาแล้วก็ให้สวยงามนะคะซึ่งพอใช้ไปครั้งสองครั้งนี่นะคะมันก็จะเป็นคราบดำสังเกตเหลืองเหลืองเหลืองเข้มๆแถมใช้สกอตไบรท์ขัดซึ่งสีก็ขูดอีกนะคะซึ่งห้ามเพราะว่าประกาศของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่18เนี่ยเขาจะต้องมีคำเตือนด้านหลังนะคะอันนี้ก็ตัวเล็กมากนะคะชื่อสถานที่แต่เขาก็บอกนะคะว่าภาชนะพลาสติกแล้วก็สาธารณรัฐประเทศจีนแล้วก็ผู้ผลิตก็บอกอะไรละเอียดไปวันเดือนปีผลิตข้อแนะนำในการใช้ควรใช้ให้ใช้ฟองน้ำในการทำความสะอาดแล้วก็ก่อนใช้ต้องล้างเพราะว่ามันมีสารเคมีที่เคลือบเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องช่วยกันร้องเรียนไปถึงสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคว่าต่อไปจะต้องตัวใหญ่กว่านี้บังคับตัวใหญ่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าเวลาเขาไม่ได้บังคับฟอนต์ค่ะอ๋อค่ะเขาไม่มาครับฟอนต์ต้องมาคุยละเอียดถึงขนาดต้องกำหนดฟอนต์กันเลยนะเนี่ยไม่แล้วอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเวลาพอใช้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่แปะอันนี้แล้วค่ะเขาก็ล้างออกหมดไอ้ป้ายเนี้ยค่ะถูกไหมคะสิ่งที่ดิฉันอยากแนะนำก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ประชาชนเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์จะรู้มาตั้งคู่กันถือว่าตัวนี้อันนี้ของจริงไหมคะอันนี้ของแต่ต่างกันเลยหนักเนี่ยฟังเสียงนะเราฟังเสียงอันนี้นะคะแล้วก็แก๊กก็แก๊กอันนี้คือบางส่วนอันนี้คือเมลามีนแท้ก็คิดดูสิคะคือหนาต่างกันเยอะเลยค่ะแต่มันตรงกันข้ามก็คือสมมติว่าตัวนี้19บาทตัวนี้129บาทต่างกัน10เท่าแล้วเมลามีนจริงๆแล้วอันตรายไหมคะตัวเมลามีนแท้ที่เป็นตัวเมลามีนแท้เนี่ยฟอร์มาลดีไฮด์ใช้สำหรับอาหารได้ค่ะทั่วโลกใช้สำหรับอาหารหมดแต่ว่าภาชนะพลาสติกเนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องเช่นถึงแม้ว่าจะเป็นเมลามีนแท้ก็ตามเนี่ยห้ามใช้ในไมโครเวฟค่ะอ๋อห้ามใส่ไมโครเวฟแล้วทำไมที่บอกว่าห้ามใช้ต้องใช้ฟองน้ำเพราะว่าตัวของมันเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติที่ต้อยอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราใช้พวกสกอตไบรท์ที่คมๆเนี่ยขูดเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวฟอร์มาลินหรือฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยออกมามากเกินความจำเป็นก็ออกมาอยู่ดีเพราะว่าในนี้มันก็เป็นเมลามีนบวกฟอร์มาลดีไฮด์อันนี้เป็นยูเรียบวกฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ดีเพราะฉะนั้นใช้สกอตไบรท์ไม่ได้เลยไม่ว่าจะแท้จะเทียมค่ะแล้วก็ห้ามใส่ในไมโครเวฟแล้วก็ห้ามใส่ของร้อนจัดอันนี้เนี่ยร้อนก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะของเย็นที่มีน้ำมันก็ยังไม่ได้เลยค่ะเพราะมันละลายน้ำมันเหรอคะค่ะคือตามหลักการของอาหารที่เรียนมานะคะคือตอนแรกตัวเองเรียนจบเทคโนโลยีอาหารเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเพราะว่าแม้เรื่องขนาดอาหารประเภทไหนควรจะใส่ภาชนะแบบไหนก็มีความสำคัญเหมือนกันเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับคุณสุมาลียังอยู่กับเรานะคะทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาหารที่ใส่ก็มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะของภาชนะหมายความว่ายังไงคะคือโดยลักษณะของอาหารนี่นะคะ1อาหารมันเนี่ยจะเป็นตัวทำละลายอย่างดีที่ว่าสกัดสารตกค้างที่ยังหลงเหลือจากภาชนะบรรจุได้เพราะการใช้ของมันเนี่ยต้องเลือกชนิดของพลาสติกที่ทนไขมันได้เช่นขวดเพชรที่ว่าใส่น้ำมันพืชอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิด
สังเกตไหมครับว่าสมมติเราเอากล้วยทอดแล้วมาใส่ถุงพลาสติกถุงเย็นที่เราใส่หัวเลี้ยงเนี่ยมันจะละลายทันทีเพราะว่าคุณสมบัติมันไม่เหมาะสมกันเนื่องจากการใช้ผิดประเภทค่ะเพราะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือเรียกย่อๆว่าสคบเนี่ยเขาถึงกำหนดให้พลาสติกและเมลามีนคนละฉบับนะคะเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมฉลากมันก่อนอื่นเนี่ยต้องดูว่ามีฉลากหรือไม่แล้วถ้าเขาล้างไปแล้วมันหลุดหายไปถือว่าผิดคือหมายถึงไม่ผิดค่ะแต่หมายถึงว่าก่อนจะซื้อวิธีที่จะช่วยตัวเราเองว่าเอ๊ะถ้ามีฉลากหรือเปล่าแล้วถ้าไปทานตามร้านก๋วยเตี๋ยวร้านมันก็ค่ะนี่ไงคะคือดิฉันเนี่ยขณะนี้ก็ยังเป็นกรรมการวิชาการร่างมาตรฐานอยู่นะคะแล้วสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคตลอดนักวิชาการก็เล็งเห็นว่าโอ้โหภาชนะยูเดียเนี่ยมันเยอะเหลือเกินในประเทศไทยแล้วแหล่งที่ผลิตก็คือรอบๆเพื่อนบ้านเราเองนะคะคือกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านแล้วยิ่งปีหน้าเราจะเข้าสู่ AEC ของพวกนี้มันก็จะทะลักเข้ามาเต็มหมดราคาถูกมากนะคะเพราะประชาชนเนี่ยไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าใบนี้29ใบนี้129ฉันก็ต้องซื้อกันดีก่อนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าดูแล้วเป็นกังวลมากว่าประชาชนเหมือนกับว่าจะตายผ่อนส่งนะคะตายผ่อนส่งทีนี้สิ่งที่จะต้องใช้ก็คือว่า1อาจจะต้องดูตามาตรฐานของสำนักงานสินค้ามาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมสมอค่ะสมอนะคะถ้าอย่างน้อยมีตาสมอก็เป็นการเชื่อมั่นได้ในระดับ1แล้วก็2มีฉลากที่ถูกต้องคืออันนี้คือกรณีเราซื้อมาใช้ถูกค่ะนี่เราไปทานทั่วไปทำไงดีอะคะไปทานทั่วไปพกปิ่นโตไปเองก็นี่ยังเป็นที่ดักใจอยู่นะคะแต่ว่าไม่จับไม่ได้หรอคะว่าห้ามจริงจริงสคบเดี๋ยวสามารถจะสุ่มตรวจด้วยได้ค่ะถือว่าผิดกฎหมายไปร้องเรียนค่ะอาจจะต้องไปร้องเรียนที่สคบนะคะอย่างสมมติเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราสังเกตว่าไอ้ดูมันบางแบบนี้มันหน้าตามันไม่ใช่เมลามีนเนี่ยแล้วก็ดูถลอกปอกเปิกนี่เราไปแจ้งสคบเหรอคะได้แจ้งตำรวจได้ไหมคะคือสคบเขาจะไปทำงานร่วมกับตำรวจนะคะรู้สึกแล้วก็จะเอาตัวอย่างมาส่งอาจจะเป็นห้องบริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วห้องบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่เป็นภาครัฐว่าณขณะนี้เนี่ยสมควรจะใช้หรือไม่เพราะว่าอย่างผู้ประกอบการรายใหญ่เมลามีนของประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะรับเปลี่ยนเมื่อใช้ไป1ปีเนี่ยยินดีจะมาเปลี่ยนให้อ๋อเหรอค่ะแต่ว่าในห้างใหญ่ๆนะคะก็ทำแบบนี้นะคะแต่ที่นี้ในรถเปลี่ยนทั่วไปเนี่ยปีถึง2ปีนะคะมันจริงๆมันต้องเปลี่ยนมันขึ้นกับการใช้งานนะคะเพราะว่าการล้างที่ไม่ถูกต้องซึ่งร้านค้าเขาก็คงไม่มีเวลาพิถีพิถันขนาดนั้นที่จะมาล้างอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงได้อยากนำเสนอเป็นอันแรกเลยว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยอย่าเห็นแค่ของถูกอย่างเดียวหรือว่าอาจจะไปเลือกใช้จานกระเบื้องก็ได้มันก็เขาก็กลัวแตกเขาก็กลัวแตกอีกนะคะแต่ทีนี้อันนี้เนี่ยคือเขาก็ยิ่งทำยิ่งสวยนะคะเก่งมากเนาะทำให้มันจุใจในประเทศไต้หวันนี่นะคะถึงขนาดว่ามีปัญหาเลยว่าห้ามใช้เลยเพราะว่าสารเคมีที่เคลือบที่ทำให้เงาเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นมะเร็งสารตะกั่วจากสีอีกอะไรอีกนะคะก็คือว่าถ้าของที่เปรี้ยวจัดเนี่ยจะละลายกรดแล้วถ้าของมันเนี่ยก็จะไล่สารเคมีที่เป็นอันตรายมันที่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือของเปรี้ยวจัดกับของมันเนี่ยต้องเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมเหมาะสมเดี๋ยวมาคุยกันต่อเหมาะสมขนาดไหนเป็นอย่างไรต้องมาคุยกันมีโอกาสคุยกันต่อทั้งเรื่องของพลาสติกกับโฟมนี่แหละตัวดีสำคัญเหมือนกันนี่ขอบพระคุณมากๆสำหรับคุณสุมาลีทั้งพิทยากุลนะคะที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวชมเด็กที่เด็กทำกันแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าวันนี้เราสองคนและท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะอีกไม่นานเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้กันก่อนดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราควรรู้เมื่อไปเยือนประเทศในอาเซียนประเทศพม่าไม่พูดเรื่องการเมืองกับคนที่เราไม่สนิทกัมพูชาหากอยู่เกิน3เดือนควรฉีดวัคซีนไทฟอยด์ไวรัสตับอักเสบ A และ B ประเทศลาวขับรถชิดขวามาเลเซียผู้นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสาธารณสุขงานแต่งงานและงานศพบรูไนหลีกเลี่ยงเสื้อสีเหลืองเพราะเป็นสีของพระมหากษัตริย์เวียดนามไม่ถ่ายภาพอาคารที่ทำการของรัฐฟิลิปปินส์การลงทุนควรศึกษาข้อมูลกฎหมายอินโดนีเซียไม่ใช้มือซ้ายรับหรือส่งของหรือรับประทานอาหารและสิงคโปร์ห้ามพกหมากฝรั่งเข้าประเทศเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามถ้าเราจะไปประเทศไหนก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมของประเทศนั้นก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ